คลิปวิดีโอในวันนี้เล่นแมนฮันต์กันนะครับแต่แมนฮันต์ในวันนี้นะครับเราจะทำการแปลงร่างเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับผมซึ่งด็อกเตอร์สเตรนจ์นั้นมีพลังหลายอย่างมากกินเป็นบัฟใช่มันบัฟไม่ได้ผมไม่เข้าใจทำไมแต่แน่นอนก็ผมในรอบนี้นะครับจะเป็นยังไงเพื่อนผมจะข่าวได้หรือเปล่าตอนที่ผมเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปดูกันเลยครับผมป่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยโอเคได้ครับทุกคนพร้อมกันแล้วไปยอบรออีซี่อีซี่บรออีซี่เนี่ยโอเคแกไอ้สตอนบิกอะอะไรสตอนบิกแล้วไงวะหน้ากูโหดกับมึงแล้วกันน้องชายโอ้ยเทียบผิดที่ไหนอันดับแรกคือสิ่งที่เราต้องไปนะครับตอนนั้นมีพีระมิดอยู่นะครับอันนี้คือจุดแรกเลยเรื่องควรจะมีเว้ยระเบิดเขาไม่ได้ขึ้นพีระมิดเอ้ยอะไรอะอะไรอะไปไหนอะไหนโอ้ยเย็ดเข้มีทางวะพี่ไอ้ส่งเวลากันนะพี่นะเดี๋ยวผมหาของนึงนี่พี่สวยสวยสวยคุ้มกันคุ้มกันลง yesบึ้มไปเรียบร้อยเอ้าแล้วไม่ได้บึ้มผมว่ะผมรอดเฮ้ยไดมอนไดมอนเฮ้ยเขาได้เพชรกันทุกคนตอนนี้เราต้องหาทางวิ่งก่อนนะครับอันนี้คือพลังของเรายังไม่มีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆไปหาพลังกันข้างหน้านะครับผมถึงแม้ว่าผมจะมีพลังแต่ถ้าเกิดเคยได้ยินป่ะพระเอกจะเกิดใช้พลังตอนแรกมันจะไม่สนุกเว้ยอันนี้คือประเด็นอันดับแรกเดี๋ยวผมขอทำการตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับผมตัดไม้อยู่ชิวๆฮะจังเกิลบูดโอ้ยมีคนโดนแล้วมันตีตายเดี๋ยวพี่บอลอะไรเดี๋ยวพี่กิตอะไรคือผมตีแล้วมันแค่ทีเดียวคือมันเหมือนแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเอ้าใครสั่งใครสอนให้ตีแล้วกันเลยโดยที่ไม่ขึ้นไปข้างบนกันล่ะผมตีแล้วมันตีผมทีเดียวตายเลยอ่ะได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับไหมเออช่างมันเดี๋ยวไม่เป็นไรเฮ้ยเขาปีนเป็นลิงแล้วไปแล้วตามไปจะไม่ปีนได้ไงอ่ะโอ้โหบูดโอ้ยบูดอะไรเนี่ยอ้าวไปไหนแล้วอ่ะอยู่บนไงโอ้วันนี้ทำไมเหล็กมันได้เยอะผิดปกติวันนี้พี่มาแมนฮันโชว์พลังอะไรเนี่ยพลังลิงเหรอเนี่ยปีนแน่แน่โอ้ไม่ปีนได้ไงอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ตามก็ไม่ทันแล้วน้องฝากไว้คิดนะครับนะครับเขาเรียกว่ารอดักครับผมอ้าวอยู่นี่เหรอผมนึกว่าผมรู้ว่าพี่ไปกันแล้วอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะวายตายโอ้รู้แล้ววายตายคืออะไรครับแม่ครับแม่ครับคุณมาตีผมทำไมอ่ะคือผมเอาผมดีๆคุณก็มาตีผมอ่ะไม่นับครับไม่นับเดี๋ยวตัดคุณเราสู้ไงฮัลโหลเขาไม่แตกกำลังอะไรแฉมึงไม่ต้องพูดแฉเดี๋ยวมึงก็ไปร้ายต่อไปขึ้นมากระทำไปโดนอะไรอ่ะโอ้มันมีถ้ำอยู่พี่ไอ้หายไปแล้วอุ้ยเจอหมาแล้วอุ้ยสองตัวเลยเฮ้ยนี่อะไรไปแล้วสวยเอาไม่พูดเลยนะว่าอยู่ไหนสวยไม่ผมจำทางได้อยู่ป่าธรรมดาออกมาจากจังเกิลแล้วเดินกลับมาไวจ้ะวายเป็นลิงเลยเออนี่แมนฮันอะไรเนี่ยแมนฮันโชว์ลิงเหรอโอ้แมนฮันมันก็ต้องอย่างนี้ป่ะไม่ใช่แบบมาเล่นอะไรโง่ๆแล้วมันก็ไม่ใช่ครับน้องอยู่ไหนพี่กิตอย่าเอาเด็กอ่ะผมขอตั้งจัดการมอนสเตอร์ตรงจุดนี้ก่อนมันมีค่าตอบแทนสูงฟินถ้าเกิดอะไรผมอ่ะเฮ้ยนี่มันเก็บพออะไรพี่กิตโอ้กายกูเข้าใจมึงแล้วว่ากายการนี้อยู่ไกลแท้เนี่ยเป็นยังไงทุเรศนะพี่เหมือนมีเหมือนไม่มีอ่ะพี่เรียบร้อยผมขอหยุดเวลาพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกันผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมทิ้งพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกันผมจะไม่ยุ่งกับมอนสเตอร์แล้วครับมอนสเตอร์คือเยอะมากถ้ำ 1.19 ผมไม่ชอบเลยถ้ำพวกนี้มันเติมมันเยอะเกินมันใหญ่ที่กูชอบมันเปียกฝางง่ายเดียวจะไม่ชอบหินใหม่หายากเห็นดีเลยนะคือยังเกี่ยวอยู่ดีอ่ะเจอร่องรอยของตัวปลาโอเคมาเดี๋ยวผมขอทำอุปกรณ์กันแบบอีกสักทีนึงก่อนชึบชึบเฮ้ยเสียงอะไรคุณเสียงอะไรอ่ะมันมีเสียงขุดแน่สงสัยอยากเล่นกันแล้วอะโอ้ยอะไรมาอยู่โคตรใกล้ผมแน่เลยเนี่ยเสียงมาโคตรใกล้ไปโอ้โหอยู่แทบจะติดเลยเนี่ยโย่ว่าไงชวนได้ยินเสียงปังโดนเซ็กอยู่ข้างเลยเฮ้ยเกินยิงบนโอเคเอางี้แล้วกันท่านี้ไปอ้าวถ่ายแล้วลงไม่ได้อ่ะจุดโอ้ยต้องอย่างนี้สิวะเกือบไปแล้วอันตรายเหลือเกินผมเกือบตายหมดทุกคนแต่โชคดีเรายังรอดอยู่เกินไปแล้วมันอึดขนาดนั้นเลยวะเกินเปล่าไม่รู้อึดแบบเกือบตายอยู่โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเตรียมไปเนเธอร์ดีกว่านะครับน้องๆครับหลังจากที่เราใช้เวลามานานนะครับในการที่เราจัดการเรื่องเนเธอร์นะครับทุกคนไอ้พวกนี้ยังไงก็ไม่มีทางตามออกมาเนเธอร์ทันหรอก 100% ไม่ต้องมีอุปกรณ์แล้วก็ไปเนเธอร์ได้ครับแบบชิวๆไป let's go ออกมาแล้ว
ไม่โกงมากเว้ยตัวเตอร์เต้นยังไม่โกงยังไม่โกงแค่ตอนนี้เราถึงเนเธอร์กันแล้วนะครับเราถึงเนเธอร์กันแล้วแบบนี้แล้วกันถือว่าเป็นการต้อนรับที่ดีผมไม่รู้ว่าผมจะต้อนรับพวกเขายังไงดีถ้าเกิดเข้ามาแถวผมแต่ผมมีวิธีต้อนรับของผมอยู่แล้วกันไม่เอาไอเดียนะโอเคเรียบร้อยถ้าเกิดมาถึงก็ต้อนรับแบบชั้นดีครับ5 minutes later โอเคน้องๆตอนนี้เรามาถึง Fortress กันแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราวิ่งมาถึงตรงจุดๆนี้นี่ผมคิดว่าเราควรที่จะเจอกับไอ้เจ้าใช่มันคือเบรสแล้วล่ะนะแต่เบรสไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเราคุ้นขึ้นนะตามไปเลยตามไปอะไรอ่ะตามอะไรไงขึ้นมาแล้วเนี่ยเสียงเขาอยู่กันได้มากเลยตึ้งตึ้งตึ้งใกล้จันทร์แล้วอุ้ยแรกแรกอ๋อแรกแรกโอเคเขาอยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้ก่อนใต้เนี่ยใช่ปะเฮ้ยเจอเบสแล้วโอเคทุกคนซอสเอาวิชันติผมมาด่าวิชันติได้ตีเบสดีกว่าโอเคไหนอ่ะยังไงเจอแล้วอุ้ยอุ้ยผมไม่หวังว่าพี่กิตหูโหดเกินอะไรพี่อะไรอะไรอะไรมีของเทพเป็นของเทพที่อ๋อพี่ย้อยให้มาอะไรเราพี่แค่ดูดไปก็นะมันเป็นอะไรหรอกแล้วก็หนีได้วะโอ้ยเบลล็อตนี่ขวดจะดรอปนี่คือดรอปโคตรยากพี่เอ้ยพี่ดรอปให้ผมแค่นี้นะพี่นะเอาละเฮ้ยมันยังขึ้นไปอีกว่ะเอาไงดีผมขอเลือกอาคมก่อนเจอแล้วชิบ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 เขาเขาชื่อเขาอยู่แถวนี้เออนี่นี่ไงรอแล้วกันไปแบงค์สี่นอนี่ไงโอ้โหมันทะลุสูตรลงมาข้างล่างเลยชั่วให้อยู่ดูชอบท่านี้จริงเลยว่ะขึ้นไปอย่างน้อยมันก็ไม่เป็นทางที่ผมไม่เป็นทางที่ว่าผมจะตายแล้วเพราะว่าผมต้องทำท่านี้เว้ยเพราะว่าผมไม่ต้องการให้กงเบสมันหายไปหรือว่ามันมีวิธีต้องไม่ต้องทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยไอ้เกนใจไม่ใช่ผมไอ้เบนเวนรู้สึกว่าผมต้องกูยอมแพ้พวกมึงก็ได้วะโอเคไอ้เบนอยู่ไหนวะอะไรอ่ะเนี่ยทำไรไงนั่งยืนนิ่งกันเถอะคนเล่นแบบนี้ดีกันไม่มีทางหรอกนะเอาไรหนูแกคิดว่าแกจัดการเวลาได้เหรอกดข้อแรกคืออย่ายุ่งกับคนที่ใช้พลังเวลาอะไรเนี่ยเกิดขึ้นหรอดิ่งเลยโอ้โหตายหมดเลยผมไม่รอดอยู่หนีแล้วผมหนีแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วครับไม่อยู่ด้วยสุดท้ายหรือเวิร์ดแต่ทำโอเคตอนนี้สปอนเนอร์เบลกลับมาแล้วครับทุกคนอย่าคิดมากเลยนะแค่เขารีเวิร์ดแล้วหน้าบล็อกหายเลยเกือบปะเป็นไงเรียบร้อยมันเบลไปคิดมากครับทุกคนครับในที่สุดสปอนเนอร์เบลแล้วกลับมาแล้วผมบอกแล้วไงถ้าเกิดผมมีดวงตากับมาโต้ยในมือไม่มีทางที่ผมจะแพ้หรอกโอเคครับตอนนี้เบลขึ้นมาแล้วอะไรวะดีครับพี่ชายเกินไปหนูมาดาบแห่งวิชันติดาบวิชันติเฮ้ยวิชัว้าวกลับโลกหน้าเลยโอเคไปตอนนี้เดี๋ยวเรารีบไปหาเจ้าปีศาจหมูพริกลินก่อนดีกว่าแล้วก็ไปขโมยทองเข้ามาเพื่อแลกทองโอเคครับตอนนี้เรามาถึงนี่กันแล้วทุกคนนะมันคือเป็นปีศาจหมูพริกลินซึ่งข้างล่างผมว่าอันตรายมากผมคิดว่าผมชิวๆแล้วกันเนาะกับปีศาจนี้ไม่น่ายากขนาดนั้นใครท่าใช้ไม่ต้องใช้ด็อกเตอร์เต็งหรอกนี่ก็พอเรียบร้อยโอเคผมก็วิ่งไปขโมยของหมูง่ายๆนะครับน้องๆตังนี้คราวนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับหมูแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บของหมูแบบชิวๆโอ้สบายเลยโอเคสวยกดไป2คำทีไปโอเคเวเนอร์เซกาข้ามหามเซกาโอ้สบายยอดโอ้ผมมีชุดเกาะทอยผมใส่ด้วยเหรอเนี่ยโชคดีนะที่ผมมีทำสโตนติดอยู่เนี่ยคือจริงๆผมไม่ค่อยอยากใช้มันเท่าไหร่หรอกมันดูผมว่ามันดูโกงไปแต่ถ้ามันสำคัญจริงๆผมจะใช้มันแล้วกันนะไหนทำไมโอเคเล่นเก็บทองสนุกเลยน้องๆจังหวะนี้โอเครีเวิร์สไทม์ไปเรื่อยๆครับแล้วแค่รีเวิร์สไทม์ไปเลยแล้วเก็บทองแบบชิวๆสบายๆอย่าไปคิดมากโอเคมาถึงเวลาครับตอนนี้เราก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้ออกซิเดียนมาใหม่25อันที่ผมสามารถสร้างประตูใหม่ได้ด้วยสบายจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับเราก็ทำงานเอาเจ้าพิกลินนะครับเพื่อทำการไล่เอ็นเดอร์เพิร์ลเรียบร้อยแล้วป่ะเดี๋ยวไล่เอ็นเดอร์เพิร์ลได้แล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าทุกคน One hour later โอ้ยโอเคครับตอนนี้เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำการนี่ดีกว่ากลับไปซื้อโรงกันดีกว่าน้องๆเพื่อความสบายนะครับชิวๆอยู่ที่เดิมอยู่มาเรากลับโลกธรรมดากันแล้ว
ที่ไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอากาศนั่งขึ้นเองนะโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาถึงสิ่งที่เรียกว่าสตรองว้าน่ารำคาญว่ะไอ้พวกผมไม่ชอบไอ้พวกปวกพวกนี้เลยเอาไงดีผมรู้แล้วทำไงดีง่ายเลยโอ้ยโอ้ยดีนะมันออกมาด้วยอะไรเอ้าทำไมถึงเจอคนตรงนี้เนี่ยสวัสดีเพื่อนโอ้โหย้อนน้ำไว้ถึงน้ำไว้ได้ตลอดเคยเป็นเอฟเอลจีไม่ทันแล้วตายห่าหมดเกลี้ยงโอ้ยอันไหนอันไหนอะไรทำไมผมก็แค่รีเวิร์สทามไปเรื่อยๆแค่นี้เองมันจะไปยากอะไรวะไอ้หนูอะไรทำอะไรกันขุดเด็ดขุดเลยขุดได้ขุดได้ทำอะไรกันทำไมล่ะเบนจับบางดิเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยทุกคนกินกินเดี๋ยวกูแกเรายุบจักเปล่าอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าพึ่ง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 ครับตีมันตีมันขยับไปไหนต้องอยู่เหนือการเวลาโอ้โหเบลลี่อันหนึ่งแล้วมันเดือดละโอ้โหนี่ครับแอรี่อาเรนกูอ้อนี่ไงเข้ามาละเอ้ยเข้ามาสิเข้ามาสิโยเออถ้าเกิดเข้าไปจะโดนย้อนเวลาให้กลับไปโอเคไม่ตี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 โอเคตอนนี้ครับเราก็จัดการทุกอย่างให้มันอยู่เหนือกาลเวลาตามที่ผมคิดไว้ก่อนหนูสวัสดีครับพี่ทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วใครเขาอุดประตูข้างล่างเฮ้ยโย่โย่หนูเดี๋ยวพี่ผมยังไม่อยากตัวบังแล้วไม่บังเดินแล้วผมเดินติดสวัสดีครับน้องๆทำอะไรกันอยู่เนี่ยผมยังไม่ลวกไปเลยพี่ทำอะไรมาอะไรพี่แค่กดให้ผมช่วยด้วยผมรอเอ็กเตย์อยู่กลางวอยเลยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยทำอะไรหนูไปเซฟนะทุกคนมาเซฟความมาเซฟกันได้นะเฮ้ยไปอะไรเบนทำอะไรโอ้มีคนตกไปข้างล่างตายด้วยคืออะไรอ่ะแกมานี่โอ้แล้วตีนะนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการยิงไอ้เจ้าลูกแก้วนั่นจนหมดแล้วนะครับมังกรเหรอสวยสวยเลยยิงไม่โดนมังกรว้าวร้อยโอเคผมกินน้ำพันธุ์ทองก่อนดีกว่าผมใกล้ตายละเกือบแล้วเกือบตายแล้วเป็นด็อกเตอร์นี่ก็ตายได้เนี่ยก็ลำบากผมไม่ชอบเลยแล้วไม่หรอกก็ได้อยู่ไอ้นี่มึงจะมาแต่แรกโอเคถึงเวลาที่ต้องฆ่ามังกรกันแล้วทุกคนปุ๊บเอ้ามันไม่โดนดูดอ่ะไม่โดนได้ไงวะงั้นอีกรอบแล้วกันนะนี่จะตายอยู่แล้วดูดไม่ดูดไม่ลงเหรอเฮ้ยลงแล้วเอ้ไปได้พี่มาพี่เรียกพี่มาหาแล้วพี่ชิบเป๋งแล้วโอ้โหเล่นว้าวเร็วอะไรก็ควักดาบอะไรมาก็ไม่รู้มาเร็วพี่ม่อนมานอนเร็วเรียบร้อยดีเนี่ยแล้วไม่ได้เกิดแล้วพี่ม่อนมานอนเร็วพี่ผมรู้พี่งานก็เลยสวยแล้วสวยแล้วสไลเปอร์เหมือนไปกินเลยพี่ไม่โดนอีกใบเดียวเรียบร้อยไปเอ๊ะผมจะทำไงความวุ่นวายพวกนี้ดีมันวุ่นวายเกินกว่าที่ผมจะต้องรับไปแล้วมันวุ่นวายเกินไปจริงเรียบร้อยตายไปที่ชั้นหนึ่งเกมโอเคเอ้าทำไมกูตายอ่ะไอ้เกมมาหลังอีนึงโอ้โอเคมีคนมาระเบิดผมเฉยโอ้โหโอเคทุกคนน้องๆผมคิดว่ายังไงผมก็ไม่ได้ชนะแล้วอ่ะเพราะว่าทามสโตนผมก็ได้หายไปแล้วคือตอนแรกมีทามสโตนอยู่แต่ว่าผมดันเอาไปใส่ช่องเก็บของมันเลยหายไปด็อกเตอร์ที่บอกผมพูดเลยดาร์ทแพ็กนี่แม่งใช้ยากจริงโอเคคลิปนี้มาจบแค่ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่ก็แชร์กำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะยากเกินหนึ่งใน40ล้านวิธีที่เราชนะถึงเอ้ยแค่คือแบบด็อกเตอร์เต็งจริงมันไม่ได้เก่งนะผมว่านะคือถ้าเกิดเว้นมนต์มันเยอะกว่านี้มันจะเก่งไว้แต่เว้นมนต์มันคนน้อยด้วยโอเคสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่ก็แชร์กำลังใจผมเว้นมนต์ก็ดูดีอยู่ไม่ดีแย่โอเคสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใหม่ที่หน้าไปละบายขอบคุณ